เวลานี้ก็เดี๋ยวผมมีการแบ่งปันพจชนะนะครับในหัวข้อที่ชื่อเข้าสุนัตในหัวใจของท่านนะครับเรื่องของการเข้าสุนัตท,ทางหัวใจนี่นะครับจริงๆเนี่ยมันน่าจะเป็นประโยชน์ที่ท่านจะได้คืออะไรนะครับท่านจะได้เข้าใจห่วงอารมณ์ของความรู้สึกของการที่ต้องตัดสินใจบางเรื่องการบอกว่าคริสเตียนมาเป็นคริสเตียนแล้วทุกอย่างสมูทไม่มีปัญหาเลยอาจจะเป็นเรื่องโกหกแล้วก็ไม่ไม่ตรงนักตามหลักการพระคัมภีร์เพราะฉะนั้น คำว่าเข้าสุนัตท,ทางจิตใจนี่นะครับมีเขียนอย่างชัดเจนในพระคัมภีร์และเป็นการอธิบายว่ามันมีโมเมนต์บางอันที่เราจาเป็นจะต้องตัดบางอย่างออกจากชีวิตของเราคําถามที่ผมเนี่ยเป็นคนที่มีคําถามหลายเรื่องเลยนะครับอย่างเช่นคราวที่แล้วที่ผมแบ่งปันเนี่ยเรื่องของสาบานนี่นะครับผมก็ไม่เคยเข้าใจอ่านยังไงก็ไม่เข้าใจนะครับจนวันนึงเนี่ยไปเจอแล้วผมก็เลยไปค้นดูอ๋อมันหมายถึงว่าถ้าสาบานพระวิหารก็ไม่นับเพราะว่า,าไม่ศักดิ์ธิ์พออะไรประมาณนี้นะครับ เราก็เลยเข้าใจบริบทมากขึ้นแล้ววันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เนื้อหาที่ผมเองก็ไม่เคยเข้าใจมาก่อนนะครับเกี่ยวกับเรื่องเข้าสุนัตในหัวใจเนี่ยผมอาจจะขอยอธิบายในระดับหนึ่งเพื่อพี่น้องจะเป็นประโยชน์นะครับในการที่ว่าวันนี้ถึงเวลาบางทีอาจจะมาถึงโมเมนต์ที่ท่านต้องเข้าสุนัตบางเรื่องบนชีวิตของท่านนะครับผมเคยได้ยินมาเป็นประจำในคําสอนนะครับเข้าสนุนทางจิตใจแต่ผมไม่เข้าใจจริงๆนะครับจนตอนที่ผมเตรียมข้อสอบเฉลยธรรมบัญญัตินะครับ ผมก็ไปเจอข้อพระพีข้อหนึ่งนะครับพูดชัดเจนมากเลยบอกว่าเฉลยธรรมบัญญัติบทที่10ข้อที่16บนะครับบอกว่าเหตุฉะนั้นจงตัดหนังปลายหัวใจของท่านเสียนะครับอย่าคอแข็งอีกต่อไปนะครับพระคัมภีร์บอกว่าจงตัดหนังปลายหัวใจของท่านเสียอย่าคอแข็งอีกต่อไปหมายความว่าไงครับพระคัมภีร์ตรงนี้กําลังเชื่อมโยงการตัดหนังปลายหัวใจก็คือพูดง่ายคือคนยิวเข้าใจดีคือการตัดหนังปลายเอวไว้ว่าเพศชาย เปรียบเทียบกับการที่ไม่คอแข่งอีกต่อไปแบบว่าความหมายตรงๆเลยของการเข้าสุนัตท,ทางใจก็คือของการที่เราตัดสินใจที่จะไม่ดื้อดึงผมเองเนี่ยนะครับได้รับเฉลยผ่านระคัมภีตอนนี้เฉลยแบบที่สิบข้อที่สิบหกนะครับแล้วผมอยากอธิบายภาพมากขึ้นว่าเอ๊ะเรามันมันน่าจะหมายความว่ายังไงในเรื่องของการเข้าสุนัตท,ทางใจ,ใจิตใจถ้าเราเข้าใจก่อนมันก็ไม่ยากนะที่เราต้องตัดใจนะครับในภาษาอังกฤษใช้คำว่าเซอร์คัมไซส์นะครับ therefore the for skin of your heart นะครับ คำว่าคอแข็งเนี่ยนะครับในภาษาเดิมใช้คำว่าโอเรฟนะครับที่แปลว่าคอด้านหลังและคำว่าแข็งเนี่ยใช้คำว่าคาคาชานะครับที่แปลว่าแข็งดึงไว้ผมอยากให้ภาพเป็นภาพของการไม่ยอมก้มหัวนั่นเองเพราะว่าพระคัมภีร์ตอนนี้นะครับบอกว่าคอแข็งเลิกคอแข็งภาพคอแข็งเนี่ยท่านเคยเห็นไหมว่าเวลาศัตรูจับนางเอกได้นะครับก็บอกก้มหัวลงเดี๋ยวนี้นะฮะคุกเข่าลงอะไรเงี้ยก้มหัวศีรษะของเธอลงเดี๋ยวนี้นะครับแล้วเขาก็บอกว่า ถึงเจ้าจะทําให้ฉันลม้มลงได้แต่ใจฉันไม่ก้มหัวให้แกหรอกอะไรประมาณนี้เคยได้ยินไหมมันเป็นภาพของการโดนกดหัวลงให้ให้ถ่อมใจให้นบนอบลงต่อบางเรื่องแต่ว่าการคอแข็งคือการข้างหลังที่เป็นคอเนี่ยแข็งยันเอาไว้เพื่อที่จะไม่ก้มลงเป็นภาพของการที่คอแข็งคือภาพของการไม่ก้มหัวให้ใครเพราะฉะนั้นภาพของการเข้าสุนัตคือการยอมก้มหัวให้ใครเข้าใจภาพไหมครับใน,พร,นพระเจ้านะครับได้พูดถึงเรื่องของการตัดเนี่ยหลายรอบมากนะครับ เดี๋ยวผมจะยกพระวจนะเพื่อท่านจะได้เข้าใจตามหลักพระคัมภีร์นะครับไม่ได้มาอาจารย์คงเอกตีความเฉยๆแล้วก็พูดไปเรื่อยๆนะครับอาจจะไม่ค่อยเวิร์กนะครับมาฟังพระวจนะกันในเฉลยธรรมบัญญัติบทที่30ข้อที่6นะครับแล้วพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านจะทรงตัดใจของท่านและใจของเชื้อสายของท่านเพื่อท่านจะได้รักพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านที่สุดใจของท่านเพื่อท่านทั้งหลายจะมีชีวิตอยู่เมราะว่าการที่ไม่ตัดใจไม่ตัดเขาเรียกว่า ตัดหนังปลายใจของท่านท่านอาจจะรักพระเจ้าไม่ได้สุดใจของท่านก็ได้นะครับในพระธรรมเลวีนิติแล้วเราจรึงดําเนินการขัดแย้งกับเขาทั้งหลายด้วยและได้นําเขาเข้าแผ่นดินแห่งศัตรูของเขาถ้าเมื่อนั้นจิตใจอันนอกรีดของเขาถ่อมลงแล้วเขาจะยอมรับโทษด,ด้วยความชั่วช้าของเขาพราะพี่บอกว่าหนังปลายเนี่ยเป็นภาพเหมือนจิตใจอันนอกรีดนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ลึกกว่านี้นะครับพี่น้องอาจจะ ได้เข้าใจมากขึ้นเยรมีบทที่4ี่เขาที่4นะครับได้พูดถึงการตัดอีกดูก่อนคนยูดาและกรุงเยรูซาเล็มเอย๋ยจงเอาตัวรับพิธีเข้าสุนัตถ,ถวายแด่พระเยโฮวาห์ไหมเข้าสุนัตจงเข้าสุนัตถ,ถวายแด่พระเยโฮวาจงตัดหนังปลายหัวใจของเจ้าเสียเกรงว่าความกลิ้วจะพุ่งขึ้นออกไปอย่างไฟนะครับและเผาไหม ไม่มีใครจะดับได้เหตุด้วยความชั่วแห่งการกระทาทั้งหลายของเจ้าแปลว่าภาพของการที่เก็บหนังปลายหัวใจไว้เนี่ยเป็นภาพเหมือนการสะสมความผิดหรือเปล่าผมไม่แน่ใจแต่ว่ามันทําให้พระเจ้าโกรธความดื้อดึงการไม่ยอมก้มหัวทําให้พระเจ้าโกรธนะครับเพราะว่ามีพัทพิโลตรตรงนี้นะครับนะครับต้องตัดปลายหนังหัวใจท่านเริ่มเห็นภาพไปนะว่ามันมีการพูดถึงหนังปลายหัวใจหลายที่มากนะครับเยเรมีสี่สิสี่โอกรุงเยรูซาเล็มเอ,อ๋ยจงล้างจิตใจของเจ้าให้พ้นจากความชั่วร้าย เพื่อจะรอดได้ความคิดชั่วร้ายของเจ้าสิงอยู่ในใจเจ้านานเท่าไหร่ความคิดชั่วร้ายในพระธรรมโรมนะครับเปาโลเนี่ยได้พูดถึงบริบทพระธรรมโรมก็คือว่ากรุงโรมนี่นะครับมีคนยิวมาก่อนแล้วก็มีคริสตจักรเกิดขึ้นมีคนต่างชาติอยู่แล้ววันหนึ่งยิวเนี่ยก็ไปฟ้องยิวที่เป็นคริสเตียนที่อยู่ในโรมกษัตริย์ลำคาญมากก็เลยไล่ชาวยิวทั้งหมดออกไปจากนอกบ้านปิซซลาอิเวียาก็เลยละเหตุออกมาจากโรมเพราะฉะนั้นคริสตจักรที่โรมก็มีลักษณะเฉพาะคือว่าไม่มีคนยิวเลย พอผ่านไปถึงช่วงหนึ่งพอ,อยิวกลับไปได้เขาก็ไม่ต้อนรับคนยิวเพราะฉะนั้นเปาเลก็เลยเตือนบอกว่าคุณไม่รู้เลยว่าคนเหล่านี้เป็นมะกอกแท้นะครับแล้วก็ในบทบท,ที่สองเขายี่แปดบอกเพราะยิวแท้พูดถึงยิวแท้ไม่ใช่ยิวแต่ภายนอกเท่านั้นแต่เข้าสุนัขแท้ก็ไม่ใช่การเข้าสุนัขซึ่งปรากฏที่เนื้อหนังเท่านั้นเห็นไหมมีการพูดถึงสุนัขแท้สุนัขแท้คือการกตัดหนังปลายที่ใจนั่นแหละนะครับที่มีการพูดที่ผมเล่าให้ฟังหลายทีคนยิวแท้คือคนที่ยภายใน การเข้าสุนัขได้เป็นเรื่องของจิตใจตามจิตวิญญาณไม่ใช่ตามบทบัญญตัติอย่างนั้นคนอย่างนั้นพระเจ้าสรรเสริญมนุษย์ไม่สรรเสริญเพราะก็มีตอนนี้กำลังพูดชัดเจนว่ามันมีการเข้าสุนัขแท้คิสเยนบางคนตอนนี้แต่ครั้งท่านอาจจะยังไม่ได้เข้าสุนัขทางจิตใจก็ได้เด็กๆนี่นะครับอพอออกมาหลายคนที่อยู่ที่โบสถ์นะผู้ชายล้วนๆเนี่ยผมสั่งเจือนหมดเลยนะครับผมสั่งบอกว่าไปเข้าไปคลิปซะนะครับเพราะว่ามันมีประโยชน์หลายอย่างผมจะเล่าให้ฟังเรื่องละเอียดคนเป็นพ่อเป็นแม่จะรู้ดีนะครับ ผ,ผู้หญิงจะไม่เข้าใจนะครับผู้ชายจะเข้าใจลึกกว่าเดี๋ยวผมจะเล่าอาจจะติดไม่ไม่ได้ติดเลทน,นะฮะแต่ว่าถ้าไม่อธิบายมันก็ไม่เข้าใจนะครับอธิบายฟังโคลโลสีบที่2องข้อสินะครับในพระองค์นั้นท่านได้รับเข้าสุนัตซึ่งการเข้าสุนัตที่มือมนุษย์ไม่ได้กระทำพระเจ้าทําเข้าสุนัตใจท่านด้วยโดยที่ท่านได้สละกายแห่งความบาปของเนื้อหนังเสียโดยการเข้าสุนัตแห่งประคิ์นะครับ การเข้าสุนัตแห่งประคิบพี่น้องเห็นไหมมันมีการเข้าสุนัตชัดเจนว่ามันมีการเข้าสุนัตทางใจด้วยพี่น้องฟังดีนะอันนี้มันจะไม่ได้เป็นหลักการใหญ่นะครับจะเป็นหลักการนิดหน่อยที่ท่านจะเข้าใจเราจะเห็นแล้วนะครับว่ามันมีการเข้าสุนัขทางใจอย่างชัดเจนพระคัมภีร์หลายตอนนะครับได้พูดถึงเรื่องการเข้าสุนัตทางใจเต็มไปหมดเลยนะครับที่ผมอ่านให้ฟังถึงหกเจ็ดข้อทีเดียวนะครับอืเพื่ออธิบายให้เกิดความเชื่อมโยงนะครับท่านต้องเข้าใจเรื่องการเข้าสุนัตธรรมชาติผู้หญิงไม่เข้าใจแน่นะครับ อาจจะผมจะอธิบายท่านเข้าใจไปด้วยนะครับอาจจะต้องพูดบางเรื่องนะครับสําหรับคนที่ไม่เข้าใจนะครับการเข้าสุนัตคืออะไรนะครับขออนุญาตนะครับอย่าอย่าผมไม่ได้ลามกนะครับผู้ชายนี่นะครับพอเกิดมาหรือเด็กเล็กนี่นะครับนั่นเคยล้างก้นเด็กนะครับท่านจะเห็นบริเวณหนังปลายของของอวัยวะเพศชายเนี่ยมันจะมันจะคลุมบริเวณอวัยวะเพศเขาทั้งหมดนะครับแล้วก็บริเวณปลายเนี่ยจะเป็นหนังที่ค่อนข้างหนานะครับขึ้นอยู่กับบางคนว่า ถ้าบางคนอาจจะสามารถทําความสะอาดเพราะว่าบริเวณด้านในของอวัยวะของผู้ชายเนี่ยนะครับจะมีคราบเหมือนคราบเหงื่อนะครับเป็นการสะสมความสปกปรกเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีการทําความสะอาดหรือว่าการเขาเรียกว่าเลิกหนังปลายเนี่ยนะครับเพื่อทําความสะอาดเนี่ยเด็กผู้ชายหลายคนนะครับก็จะมีอาการเขาเรียกว่าอวัยวะเพศติดเชื้อหรือว่าทําความสะอาดได้ยากนะครับแล้วจริงๆเนี่ยมันค่อนข้างหนาแล้วมันไม่ได้เขาเรียกว่าไม่ใช่ว่าเด็กทุกคนจะสามารถทําความสะอาดได้ผม เจอเด็กลูกชายผมเนี่ยทำการคลิปทั้งคู่เลยตั้งแต่เกิดเลยนะครับแล้วผมก็แนะนําทุกคนที่คลอดลูกเป็นเด็กผู้ชายว่าให้ทําเพราะว่าพอโตขึ้นเนี่ยเขาอาจจะจําเป็นจะต้องไปทําการคลิปเมื่อโตแล้วถ้าเขามีปัญหาเรื่องของหนังปลายอวัยว,วะที่มันค่อนข้างหนานะครับในธรรมเนียมชนชาติยิวเนี่ยจะมีการดึงหนังปลายอวัยวะออกมานะครับแล้วก็ทําการตัดแค่ตรงส่วนข้างบนเพื่อทําให้เขา,า,าเรียกว่าทําความสะอาดได้ง่ายขึ้นนะครับแต่ว่าในยุคใหม่ของรับมียิวเนี่ยจะมีการตัดทั้งหมดนะครับให้ให้มัน ไม,ไม่ได้เฉพาะตรงปลายนะครับตัดทั้งหมดเลยนะครับแต่แน่นอนนะครับการตัดเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ว่าเป็นคนยิวเพราะฉะนั้นคนสมัยก่อนเนี่ยคนต่างชาติจะไม่ตัดหนังปลายตรงนี้แต่คนยิวจะตัดแล้ววิธีการพิสูจน์ว่าคนไหนเป็นยิวก็คือแก้ผ้านะครับเพราะว่าจะเห็นว่าคนนี้คลิปก็คือเป็นคนยิวแน่นอนเหมือนกับผู้ชายคนหนึ่งใน7คนที่เป็นคนตักข้าวนะครับนี่คนเลานะครับพันพีบอกว่าคนนี้เข้าธรรมเนียมยิวด้วยพี่น้องหมายความว่าเขาเขาเนี่ยจะเข้ายิวเนี่ย เขาจ่ายราคาโดยการไปตัดหนังปลายองคชาตเขาออกนะครับหมายว่าเขาเป็นคนหัวแบบก้าวหน้ามากที่สามารถคนธรราดาเขาไม่ทํากันนะครับเพราะฉะนั้นท่านเห็นภาพแล้วนะครับว่าเป็นเรื่องของความสะอาดเป็นเรื่องของการทําความสะอาดอาวัยวะเพศของผู้ชายแล้วมันมีความหนาด้วยแล้วก็มีอะไรหลายอย่างนี้นะครับประโยชน์ของการทําสุนัตทางร่างกายหรือการทําคลิปนี้นะครับก็คือการทําความสะอาดได้ง่ายนะครับโดยเฉพาะผู้ชาย หนังตายที่หนาเนี่ยจะไม่สามารถเปิดออกมาได้แล้วก็จะทําให้มีการสะสมของสิ่งสกปรกเต็มไปหมดเลยนะครับมันจะมีกลิ่นแล้วก็จะมีะความสกปรกเต็มไปหมดเลยนะครับทำให้เกิดการอักเสบได้นะครับเพราะฉะนั้นคนสมัยใหม่ปัจจุบันก็จะนิยมที่จะไปทําการคลิปอาจจะโตแล้วก็พอแม่ไม่ทําได้เด็กก็จะก็จะมีความอีกแบบหนึ่งก็จะไม่เหมือนเด็กเล็กนะครับที่ไม่สุกอะไรแต่อีกเรื่องหนึง่งพี่น้องฟังดีนะครับทางการแพทย์เนี่ยการทําเข้าสุนัขเนี่ยจะทําให้ผู้ชายเนี่ยมีความรู้สึกทางเพศลดลง เนื่องจากปลายประสาทบริเวณหนังหุ้มปลายเนี่ยเป็นจุดที่เซนซิทีฟที่สุดนะครับทำให้เกิดความต้องการทางเพศสูงการเข้าสุนัขจะทําให้ลดความเซนซิทีฟในเรื่องของการาทางเพศลงนะครับนี่คือการคลิกนะครับเป็นการเข้าสุนัขการเข้าสุนัขเนี่ยเป็นภาพของการยอมเจ็ดเพื่อเชื่อฝั่งประชจาพี่น้องพอผมภาพท่านเห็นภาพแบบนี้ทางธรรมชาติเนี่ยท่านเริ่มเข้าใจมากขึ้นก็คือว่าการยอมตัด บางส่วนที่เป็นความนิยมชมชอบของท่านเป็นสิ่งที่ท่านเลิฟเลิฟท่านอาจจะชอบบางเรื่องมากๆนะครับเป็นเป็นความแบบเซนซิที่อมันมันมันปลุกเราได้ง่ายในบางจุดของท่านท่านยอมตัดใจจากบางเรื่องที่มันปลุกเราท่านได้ง่ายนะครับแล้วก็ไม่สะสมเป็นพื้นที่แห่งความสะอาดไม่สะสมความสกรปรกเอาไว้หรือใจชั่วเอาไว้ใจไม่ ไม่เซนซิทีฟกับเรื่องของการล่อลวงหรือเนื้อหนังบางอย่างมากเกินไปเพราะฉะนั้นการตัดหนังปลายองคชาติของผู้ชายนี่นะครับจะทําให้เกิดการเขาเรียกว่าไม่เซนซิทีฟเกี่ยวกับเรื่องของทางเพศมากเท่ากับคนที่ไม่ได้คลิปและก็จะไม่มีการสะสมของความสกปรปกไว้ในอวัยวะเพศนั่นเองนะครับ พราะฉะนั้นภาพการตัดหนังที่หัวใจเนี่ยเป็นภาพผมขอยัดเปรียบเทียบว่าเมื่อกี้ท่านอ่านฟังมาตามผมนั่ยท่านจะเห็นภาพว่าพระคัมภีร์บอกว่าไม่สะสมความชั่วร้ายไว้ในใจของท่านพี่น้องเข้าใจไหมครับไม่มีการเก็บเอาไว้หนังที่หนาเนี่ยมันเซนซิทีฟต่อความบาปที่จะไปทําบาปได้ง่ายๆเอะก็ไปร่วมประเวณีเอะก็ไปนับถือพระอื่นคือตัดใจจากเรื่องพวกนี้ออกไปมันก็ทำให้คริสเตียนนะครับมีใจที่ที่แสวงหาพระเจ้าได้มากขึ้นนี่คือความหมายลึกๆทางด้านการแพทย์นะครับ เยเรมีสี่ข้อสินะครับโอ้กุงเยรูซาเล็มเอ,อ๋ยจงล้างจิตใจของเจ้าให้พ้นจากความชั่วร้ายเพื่อเจ้าจะได้รอดได้ความคิดชั่วร้ายเจ้านั้นสิงอยู่ในใจเจ้านาั้นท่านจึเก็บเอาไว้ในเอาไว้ว่าของผู้ชายตรงส่วนที่มันสกปรกนะครับภาพของการเข้าสุนัตจะทําให้ทําความสะอาดได้ง่ายมีสุขอน,นามัยที่ดีนะครับพ่อแม่ที่กลัวเจ็บนะครับไม่ต้องสงสารลูกนะครับสงสารตอนเขาโตดีวกว่านะครับถ้าเขาต้องไปทําการเข้าสุนัตหรือว่าไปทันการคลิปตอนโตเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่พอสมควรนะครับ ความต้องการม,มันง่ายที่จะถูกล่อลวงแล้วปลุกเราในการทําตามใจตัวเองนะครับเป็นภาพของการเข้าสุนัขฝ่ายวิญญาลดความรู้สึกการทําตามใจตัวเองหรือการคอแข็งคอแข็งก็คือการที่เราไม่ยอมทําตามสิ่งที่พระเจ้าบอกหรือแนะนําเพราะว่า pleasures หรือความต้องการทางเพศหรือความต้องการทางใจของเราเนี่ยมันมักจะล่อลวงเราไปทําตามที่เราต้องการจะทําเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นภาพที่ชัดเจนว่าเป็นภาพของการไม่เชื่อฟังนั่นเองนะครับไปลองเริ่มเห็นภาพได้ไหม ว่าการเข้าสุนัขทางใจเนี่ยเป็นภาพของการตัดความต้องการของท่านและยอมจำนนต่อองค์ผู้เป็นเจ้านะครับเป็นภาพที่ชัดเจนที่แปลได้เลยว่าคือการขอแข็งการไม่ยอมก้มหัวให้กับคําสั่งหรือคําแนะนําของพระเจ้านะครับ ดูกันนะครับว่าจริงๆเนี่ยเรื่องนี้นะครับพอท่านเห็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้นนะครับมันก็เลยนํามาสู่เรื่องของการที่ว่าจริงๆการคลิปหรือการเข้าสุนัตเป็นการตัดสินใจนะครับผมอยากกระน,นุดน้ําใจท่านว่าพระกัมพีเขียนชัดเจนนะครับตอนที่มีผู้ชายคนนึงไปข่มขืนลูกของยาโคบแล้วก็บอกว่าขอแต่งงานได้ไหมพี่ชายก็ไปหลอกบอกว่าไปเข้าสุนัตสิแล้วเราจะมอบผู้หญิงคนนี้ไปเป็นภรรยาของเจ้าพระกัมพีบอกเขาเจ็บปวดอยู่หลายวันพี่น้องฟังดีการเข้าสุนัตการคลิป ในฝ่ายหัวใจนั้นหลายครั้งทําให้เกิดบาดแผลในใจของท่านมันจะไม่เกิดความเจ็บปวดบ้างบางครั้งบางเวลาพอสมควรเช่นพระบีบอกอยากคบออกับคนไม่เชื่อใช่ไหมครับแล้วท่านก็มันเป็นการตามใจตัวเองว่าท่านรู้อยู่แล้วหลักการว่าเราไม่ควรจะไปคบออกับคนไม่เชื่อในแต่งงานใช่ไหมครับท่านก็บอกว่าในโบสถ์ไม่เห็นมีใครเลยนะครับเออจริงเราไม่ได้ดูหน้าตัวเองแล้วเราก็ดูไม่ได้เหมาะสมกับใครเท่าไหร่นะครับแล้วท่านก็รู้สึกว่าอยู่ดีมีคนมาจีบท่านแต่พระคัมภีร์บอกว่าให้ท่านตัดหนังปลาย หัวใจของท่านแปบลบว่าการที่ท่านจะตัดสินใจเลิกกับผู้ชายคนนั้นที่เป็นกิงคองนะครับแล้วหลอกปลอมตัวมาเป็นผู้ชายจะมาจีบท่านนี่นะครับมันก็เลยจําเป็นจะต้องตัดใจมันจำเป็นจะต้องเจ็ดและหลายครั้งนะครับการไม่รับสายอาจจะทําให้เกิดบาดแผลอยู่หลายวันพี่น้องเข้าใจเข้าใจผมเห็นภาพไหมแบบว่าการเข้าสุนัดท,ทางใจเนี่ยเป็นเรื่องของการตัดสินใจเฉือนเจื้อนพี่น้องเข้าใจไหมเฉือนเลยไปคลิปเลยอะไรเงี้ยมันก็ต้องเกิดบาดแผลอยู่แน่นอนนะครับว่าเป็นการผ่าตัดในสมัยก่อนผมไม่รู้ว่ามี อุปกรณ์เย็บอะไรแบบคงไม่มีนะครับอาจจะอาจจะเป็นแบบอยู่หลายวันมีการเมดิเคลการเข้าสุนัขของคนยิวปัจจุบันก็ยังต้องส่งไปโรงพยาบาลอยู่เลยนะครับเพื่อห้ามเลือดและทำการเย็บบาดแผลนะครับคราวนี้นะครับผมอธิบายท่านเห็นภาพชัดเจนแล้วว่าหลายครั้งท่านจะเป็นจะต้องตัดหนังตายหัวใจของท่านแล้วมันทําให้เกิดความเจ็บปวดบางอย่างที่ท่านรักบางอย่างที่ท่านชอบบางอย่างที่ท่านทําเป็นประจําท่านจะที่ทําตามใจทําตามความเซนซิทีฟฝ่ายเนื้อหนังของท่าน นะครับท่านจะเป็นจะต้องตัดบางคนชอบช่วยตัวเองบางคนชอบที่จะเอาเงินไปทําอะไรบางอย่างที่ท่านรู้สึกเลิฟเลิฟมากซื้ออะไรบางอย่างที่ท่านชอบชอบนี่นะครับบางครั้งนะครับจำเป็นจะต้องตัดใจเข้าใจไหมครับแล้วทนอยู่ในในพื้นที่ของการที่ตัดใจไปแล้วบางส่วนนะครับผมจะธิบาบเพื่อจะให้ท่านเข้าใจความคิดเพื่อที่ท่านจะเชื่อฟังได้ง่ายขึ้นนะครับจริงๆการเชื่อฟังได้ง่ายเนี่ยการตัดสินใจเขาเลือกกลับใจนี่นะครับไม่ใช่เป็นการ คุณหันพันแลนหรือนั่งร้องไห้แต่เป,เป็นการค่อยๆเปลี่ยนความคิดจนท่านเห็นด้วยกับพระเจ้าในเรื่องนี้ที่จะไม่ทําบางอย่างนะครับเรื่องขอแข็งนะครับในเชืญพระยาบทที่เก้าข้อที่6ท่านทั้งหลายจงเข้าใจเถิดว่าซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านประทานท่ทานขอไม่ใช่เพราะความชอบธรรมแต่เพราะท่านทั้งหลายเป็นชนชาติหัวแข็งนะครับขอแข็งเป็นบุคลิกของอิสราเอลเลยนะครับดื้อดึงนะครับน่าจะเกิดจากยาโคบเป็นคนแบบไม่ยอมง่ายๆนะครับเหมือนตอนที่ปั้มสู้เชิญอพรยาบทที่เกาข้อสิบสามยิ่งกว่านั้นอีก พระเยโฮวายังตรัสกับข้าพเจ้าว่าเราได้เห็นชนชาตินี้แล้วและดูเถิดเขาทั้งหลายเป็นชนชาติคอแข,ข,ข็งเฉลยพระญาศสามสิบเอ็ดข้ยี่สิบเจ็ดนะครับข้าพเจ้ารู้ว่าท่านทั้งหลายเป็นคนมักกระและคอแของ็งดูเถิดเมื่อข้าพาเจ้ามีชีวิตอยู่กับท่านวันนี้ท่านยังกระต่อพระเยโฮวาเมื่อข้าพเจ้าตายไปแล้วจะยิ่งกว่านั้นสักเท่าใดพี่น้องเข้าใจไหมครับไม่มีการพูดบอกว่าเป็นเพราะว่าเจ้าไม่เก่งเป็นเพราะว่าเจ้าไม่มีความสามารถแต่พระบีเน้นเรื่องเดียวเลยบอกว่าเจ้ากระและคอแของ็ง พราะคสั่งพระเจ้านะั้นมาถึงแต่เขาไม่ยอมเชื่อฟังยาก,กอบบทที่4ี่ข้อที่หข้อที่7นะครับแต่พระองค์ได้ทรงประทานพระคุณเพิ่มขึ้นอีกเหตุฉะนั้นจงตัดว่าข้าพระเจ้าต่อสู้ผู้หญิงจองหองและประทานพระคุณแก่คนใจถ่อมเหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงนอบนอบต่อพระเจ้าแล้วต่อสู้กับพญามาแล้วมันจะหนีท่านไปพี่น้องกันเข้าสุนัตทางใจคือการยอมถ่อมใจลงยอมเชื่อฟังง่ายๆแล้วหลายครั้งมันเจ็บปวดนะครับบางเรื่องเนี่ย ที่พระเจ้าสั่งท่านนะครับเพื่อท่านที่น,นบนอกและเชื่อฟังพระเจ้าพี่น้องฟังดีนะครับพระเจ้าหลายครั้งเนี่ยความมีเหตุมีผลในการสิ่งที่พระเจ้าสั่งให้ท่านเชื่อฟังมักจะน้อยเพื่อจะทดสอบว่าท่านยอมเชื่อฟังจริงๆหรือเปล่าพี่น้องเข้าใจไหมครับเหมือนการลองใจอะไรบางอย่างที่ท่านต้องเข้าใจว่าเป็นการลองใจนะเพื่อพระเจ้าจะทรงประทานพระคุณแก่ท่านเหมือนกับนาอามานที่เอาตัวไปจุ่มที่แม่น้ําจอแดนเนี่ยมันไร้สาระมากเพราะมันเป็นน้ำขุ่นแม่น้ําที่ประเทศเขามันใสทําไมต้องไปจุ่มเจ็ดครั้ง ก็พูดบ่นไปหมดแต่แต่เด็กคนนั้นก็บอกว่าถ้ายากกว่าน,นี้จะไม่ทําเลยเป็นการที่คอแข็งแต่ยอมตัดสินใจเฉือนใจออกไปแล้วก็ทําตามในสิ่งที่พระเจ้าสั่งท่านบางเรื่องนะครับแล้วพระเจ้าก็ประทานพระคุณให้เขาโรครายก็หายไปไม่เป็นเหตุเป็นผลไม่โลจิกไม่ไม่มีอะไรเลยที่เกี่ยวข้องกับความเป็นไปได้นะครับมันเป็นการเชื่อฟังหลายครั้งพระเจ้ามักจะมาทดสอบท่านในบางเรื่องในการเชื่อฟังบางเรื่องนะครับการยอมก้มหัวลงนั่นเองนะครับคือสิ่งที่พระเจ้าต้องการนะครับ นะครับพระกัมพีเนี่ยใช้คําที่ดีมากในเฉื่อพระบัญญัตินี่นะครับผมทําข้อสอบเนี่ยพระกัมพีก็บอกว่าก็เพียงแค่ก็เพียงแค่นะครับเจ้าเนี่ยเพียงแค่เพียงเชื่อฟังพระสุรเสียงและใช้คําว่าและนะครับพระบัญญัติพระบัญญัติก็คือเรารู้อยู่แล้วเช่นมาโบสมาแค่ถวายสิบรถแต่พระสุรเสียงเนี่ยหลายครั้งเนี่ยมันมาผ่านข้างในในใจของท่านหรือบางทีอาจจะมาผ่านคนที่เป็นหัวหน้าท่านในที่ทํางานท่านหรืออะไรบางอย่างนี่นะครับ อาจจะเป็นแล้วมันก็สอดคล้องกับพระคัมภีร์แต่อาจจะขัดใจท่านเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้นะครับพระคัมภีร์บอกก็แค่2เรื่องนี้ไม่ไม่มีเรื่องอื่นไม่มีบอกว่าก็แพเพียงแค่เจ้าหวานทุกฤดูก็แค่เจ้าตั้งใจทํางานตั้งแต่8ปดโมงถึง5้าโมงเย็นไม่มีเลยพระคัมภีร์บอกก็แค่เพียงเชื่อฟังและรักษาพระบัญญัติแค่นั้นเองมันมันไม่ได้มากกว่านี้นะครับพระคัมภีร์บอกว่าท่านจะประสบความสําเร็จ มันไม่มีการบอกว่าแค่เจ้าต้องเรียนรู้เทคนิคหรือดึงหลักการมาจากพระคัมภีร์หรือเจ้าต้องไปอบรมเพิ่มหรือเจ้าต้องบริหารจัดการให้ดีขึ้นแต่พระบีบอกว่าแค่เพียงเชื่อฟังเท่านั้นก็แค่เท่านั้นเช่นผมบอกว่ากระเพาะปลาอันนี้แค่พี่ใส่น้ําตาลปี๊บไปก็อร่อยแล้วก็แค่เพียงี่น้องเป็นเงื่อนไขที่ก็แค่มันสะท้อนเรื่องความง่ายแต่มันเป็นสิ่งที่ต้องการบางอย่างไม่จําเป็นและไม่ต้องการก็แค่เพียงนะครับ เท่านั้นก็พอพระคัมภีร์ได้ใช้คําว่าเราจะกระทําให้เจ้าเป็นหัวใครทำฮะไม่ใช่เราทํานะครับพระเจ้าจะกระทําให้ท่านเนี่ยไปเป็นหัวไม่เป็นหางพระเจ้าจะทรงกระทําให้ท่านนั้นสูงกว่าบรรดาประชาชาติทั้งหมดพี่น้องจําไว้นะครับหลายครั้งการที่เราจะก้มหัวให้พระเจ้าเราจะเป็นต้องเฉือนเราต้องเอามีดมาแล้วก็เฉือนเนื้อของท่านเฉือนใจของท่านนะครับตัดสินใจตัดมันออกในบางเรื่องที่ท่านอาจจะไม่เต็มใจมากนะัก ซึ่งถามว่าผมเข้าใจไหมผมเข้าใจอยู่แล้วเพราะว่าผมก็มีประสบการณ์ในการเฉือนใจในหลายเรื่องนะครับเช่นเรื่องการพระเจ้าให้ถวายให้ช่วยคนตรงนู้นตรงนี้มันก็ขัดใจผมเหมือนกันมีใครไม่ขัดนะฮะนะครับผมก็ตัดสินใจเฉือนมันออกมันมันเป็นเรื่องไม่ง่ายแต่พระบิ๊บอกว่าแค่เชื่อฟังพระสุรเสียงและทําตามพระบัญญัติบางคนอยากจ,จะทําตามพระบัญญัติทั้งหมดแล้วเหมือนกับเศรษฐีหนุ่มแต่พอมาเจอพระสุรเสียงบอกว่าจงไปขายสิ่งสาร,รพัดและแจกจ่ายกับคนยากจนเขาตัดสินใจที่จะไม่ทํา บาดใจจริงๆพี่น้องคิดดูเดี๋ยวท่านเป็นคนร่ำรวยมากเหมือนเศรษฐีหนุ่มแล้วพระเจ้าก็บอกว่าจงขายสิ่งสารพัดตามเรามาพี่น้องมันยิ่งกว่าเฉือนอีกนะครับหรืออับราฮัมต้องถวายอิสระให้พระพีบอกเลยลูกคนเดียวที่เจ้ารักเรารู้ดีว่านี่คือลูกคนเดียวที่เจ้ารักมันเฉือนใจมากมันตัดสินใจมากที่ท่านจะต้องตัดสินใจเชื่อฝั่งพระเจ้าเพราะฉะนั้นผมอยากบอกว่านี่คือลักษณะหนึ่งในพระคัมภีร์ที่จะเกิดขึ้นกับท่านในบางเวลาในสัปดาห์หน้า ที่ท่านจะต้องเฉือนใจของท่านมันดูยากสําหรับท่านแต่มันต้องอาศัยความก้มหัวลงมันมันต่อสู้กับความคิดทัศนคติหลายอย่างของท่านคนนี้มาด่าท่านมากๆนะครับแล้วท่านต้องไปขอโทษเขาทั้งที่ท่านยังรู้สึกว่าเขาผิดร้อยเปอร์เซ็นต์มันยากมากจริงๆนะครับต้องเอาของขวัญไปให้เขาทั้งที่เขาไม่เคยให้อะไรท่านเลยนะครับแต่พระพีบอกว่าจงเฉือนใจของเจ้า พี่น้องเห็นภาพได้อไมว่าสิ่งที่ผมแนะนําท่านหลายอย่างเช่นโอนเงินพระสุตรเสียงนี้นะครับพี่น้องฟังดีนะครับอยู่ในพระคัมภีร์แมนแมนเลยนะครับตรงเป๊ะสุดๆไปเลยนะครับเฉือนความรู้สึกความคิดความต้องการของท่านนะครับแล้วท่านจะประสบความสําเร็จอย่างมากนะครับง่ายๆนะครับถ้าท่านเดินไปถามใครสักคนที่ท่านรู้จักนะครับอายุสักยี่สิบสาสิบหลายคนเนี่ยหนังหนามากนะครับไม่เคยเลยอาจจะโตแล้วนะครับอายุสามสิบสี่สิบไม่เคยที่จะทําการคลิปหรือทําการ เข้าสุนัขอย่างนี้เลยนะครับอยู่ดีไปบอกเขาไปเข้าสุนัขไหมไปคลิปไหมพี่เขาคงบอกเ,อเขาคิดถึงเลือดนะครับที่มันจะออกมาเขาก็แยงแล้วครับเขาก็ไม่เอาแล้วคุณน้องเข้าใจลองไปถามผู้ชายคนไหนก็ได้คลิปไหมพี่ไม่อ่ะไม่เอาอ่ะฉันอยู่อย่างนี้โอเคแล้วมันมันพี่น้องเข้าใจไหมครับแต่ว่า มันต้องเฉือนใจออกไปมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับมันไม่ใช่เรื่องอยู่ดีไปเจอใครพี่ไปลิปไหมคิดทุกคนนะอะไรเงี้ยไปคุยที่อื่นก่อนไหมมันคงไม่ได้อยู่ดีอยากฉันจะไปคลิปอะไรเงี้ยจังกรมเอกเล่าให้ฟังก่อฉันจะไปลิปบนพรุ่งนี้มันมันไม่ใช่ง่ายขนาดนั้นมันเจ็บนะครับแล้วก็ท่านอาจจะต้องแบบต้องพักรักษาตัวหลายหลายสัปดาห์ทีเดียวจากการที่ท่านไปทําการผ่าตัดเล็กๆนี่นะครับพระคัมภีร์กำลังสอนว่าการเข้าสุนัรท,ทางใจไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับ ผมอยากจะททำให้ท่านเข้าใจพอท่านเห็นภาพอย่างนี้สิ่งที่ท่านจะได้วันนี้นะครับคือท่านจะได้โมเมนต์ของความเข้าใจเมื่อท่านเผชิญในการที่ต้องตัดใจวางเรื่องนะครับผมอยาก,กจะให้เคล็ดลับสั้นๆนิดๆหน่อยๆนะวันนี้จะไม่ยาวมากเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อฟังแล้วว่าเราจะเชื่อฟังได้ง่ายได้ยังไงนะครับการเชื่อฟังจริงๆเนี่ยมันเชื่อมโยงกับการถ่อมใจนะครับฟิลิปปีบทที่2ข้อที่8เมื่อทรงปรากฏในสภาพมนุษย์แล้วพระองค์จึงทรงถ่อมพระองค์ลง Lost จนยอมเชื่อฟังหมายความว่าเมื่อเราเชื่อฟังบางเรื่องนี่นะครับมัน นะครับจนถึงความโมลนาจนกระทั่งความโมลนาที่กางเขนนะครับหมายว่ามันมีลักษณะของความถ่อมใจหลายระดับมากจริงๆหลายคนอาจจะถ่อมใจแล้วนะครับแต่พระภีร์บอกว่ามันมีถึงระดับเชื่อฟังไปที่กางเขนเลยนะครับหลายคนเนี่ยกา,การที่เราไม่เชื่อฟังสะท้อนว่าลึกๆนะครับเราอาจจะเยื่หยิงหรือเปล่านะเพราะพระเยซูพระภีร์บอกชัดเจนว่าพระองค์ถ่อมใจแล้วพระองค์ก็เลยเชื่อฟังนะครับเพราะฉะนั้นความถ่อมใจเนี่ยคือการตระหนักว่าเราเป็นใครนะครับการตระหนักว่าเราเป็นใครกันแน่ที่พระเจ้าทรงโปรด สร้างเราอย่างประหลาดนะครับเรามีพระวิญญาณที่ทรงฤทธิ์ในร่างกายที่เป็นภาชนะดินที่แตกสลายได้อย่างง่ายดายเดินไปขกล้มก็ขาหักแล้วอย่างงี้นะครับมันมันเปราะบางมากจริงๆนะครับการที่เราถ่อมใจลงเนี่ยนะครับเป็นการตรหนักว่าเราเป็นใครเราเป็นแค่ภาชนะนะครับเราไม่ได้เป็นเราเป็นแค่กล่องพิซซ่าใครสั่งพิซซ่าเรากล่องไปส่งก็คงด่าเราเพราะว่าเขาต้องการกินพิซซ่าแต่พิซซ่าก็ขาดกล่องไม่ได้เราจำเป็นจะต้องเข้าใจว่าเราเป็นแค่กล่องพิซซ่า รเราไม่มีค่านะครับถ้าเราไม่มีสิ่งมีค่าอยู่ข้างในเราเป็นแค่ขวดน้ําส้มที่ไม่มีน้าส้มคนส่วนมากที่เห็นขวดเปล่าก็แค่หยิบเอาไปทิ้งถังขยะแค่นั้นเองเราต้องตระหนักจริงๆนะครับว่าสิ่งมีค่าในชีวิตของเราก็คือพระเจ้านะครับล่าสุดนะครับมีพี่น้องมาจากยุโรปนะครับแล้วเขา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 ,เขาจำได้ว่าผมเคยเทศนาว่าผมชอบกินแฟนตายุโรปแฟนตายุโรปเนี่ยสีจะไม่เหมือนที่เมืองไทยนะครับจะเป็นแฟนต้าสีมะนาวมะนาวนะครับใครไปยุโรปเนี่ยจะต้องไปกินแฟนต้ายุโรปนะครับสีออกแบบ เหลืองๆนะครับแล้วเขาก็อุสตส่าห์หน้ากันนะครับยิ้วส่งข้ามน้ําข้ามทะเลมาจากประเทศสวีเดนนะครับขึ้นเครื่องมาไปลงอุดอรแล้วสุดท้ายเอามาส่งให้ผมสองขวดนะครับพี่น้องมันมีค่ามากเลยนะครับผมรู้สึกขอบคุณมากๆเลยที่นึกถึงผมว่าผมชอบกินแฟนต้ายุโรปนะครับแล้วก็แต่พี่น้องฟังดีนะครับแฟนต้ายุโรปจะไม่มีทางเดินทางจากสวีเดนมาถึงเมืองไทยได้ถ้าไม่มีขวดพลาสติกราคาถูกพี่น้องเข้าใจไหมครับมันไม่ได้มีคุณค่าเพราะว่าขวด แต่มีคุณค่าเพราะว่าสิ่งที่อยู่ข้างในนะครับเมื่อเราเข้าใจว่าจริงๆเนี่ยเราเป็นคนไม่มีอะไรเราก็จะเริ่มถ่อมใจลง2โคลินบทที่4ข้อที่7เรามีทรัพย์นี้อยู่ในภาชนะดินเพื่อเห็นว่าลิตเด็ดอันเลอเป็นของพระเจ้าไม่ได้มาจากตัวท่านเองนะครับการประเมินอย่างเนี้ยนะครับการที่เริ่มเข้าใจว่าจริงๆอะ่ะเราไม่ได้มีค่าอะไรนะครับมันสําคัญที่สิ่งที่อยู่ข้างในเราจะเริ่มถ่อมใจลงคําว่า humble นะครับมาจากคําว่า humus ที่แปลว่าดิน คือการตระหนักว่าท่านเป็นดินท่านถูกสร้างมาจากดินท่านรู้ไหมครับว่าตัวใหญ่อย่างผมถ้าเอาไปเผาเป็นคาร์บอนเนี่ยจะได้เงินทั้งหมด25บาทจากการขายคาร์บอนที่เกิดจากการเผาตัวผมทั้งตัวเนี่ยที่เหลือนะครับไม่มันจะเหลือคุณค่าแค่ประมาณ25บาทเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นท่านเองก็ตามถึงแม้ท่านจะใช้ครีมหลายพันบำรุงหน้าท่านยกหน้าท่านลบรอยตีนกาบนหน้าท่านก็ตามไหมนะครับแต่ท่านต้องตระหนักว่าอย่างน้อยมันก็เป็นแค่ภาชนะดินเท่านั้นนะครับการที่ท่านตระหนักว่าท่านเป็นคนธรรมดาเป็นแค่ภาชนะท่านจะเริ่มที่จะ ยินยอมเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราก็ไม่ได้เจ๋งอะไรมากมายนะครับเราก็จะยอมมากขึ้นนะครับต่อมานะครับการประเมินที่เที่ยงตรงจะทําให้เราถ่อมใจนะครับการตีมูลค่าที่ชัดเจนจะทำให้เราถ่อมใจแม้จะไม่เห็นด้วยกับจอห์นเวส e y ลี์นะครับในบางเรื่องนะครับผู้รับใช้ท่านหนึ่งนะครับวท์ฟิลนะครับมีคนถามเขาว่าคุณคิดว่าคุณจะเจอเวสตลี์บนสวรรค์ไหมนะครับวท์ฟิลก็ตอบบอกว่าฉันกลัวว่าจะไม่เจอจอห์นเวสลี์บนสวรรค์ เพราะเขาน่าจะอยู่ใกล้บพลังนิรันดรมากๆเลยแล้วเราก็น่าจะอยู่ห่างกับเขามากๆจริงๆการที่เราประเมินตัวเองอย่างสมควรนะครับว่าเราเป็นใครเราก็จะเริ่มถ่อมใจลงอย่างผู้ชายคนนี้ว่าน่าจะจอห์นวิทฟิลด์นี่นะครับประเมินว่าโอ้โหคนนี้เป็นคนที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยฉันขึ้นบนสวรรค์อาจจะอยู่แค่ห่างๆแค่นั้นเองพระคัมภีร์ในฟิลิปปีบทที่2อข้อที่3านะครับอย่าคิดสิ่งใดในการทุ่มเถียงหรืออวดดีจงมีใจถ่อมถือว่าคนอื่นดีกว่าตัวถือเสมอว่าคนอื่นดีกว่าตัวท่านนะครับเหมือนที่จอห์นวิ นะครับผมเคยมีประสบการณ์ในการธุรกิจนะครับแล้วก็เงินหมุนในบัญชีเนี่ยเยอะมากเลยนะครับถ้าไป s u มเ a t i o n เข้ากบออกเนี่ยหลายแสนต่อเดือนนี่นะครับแต่ผมจําได้ว่าตอนที่ผมเนี่ยไปทําบีซ่าไปที่เยอรมันนี่นะครับผมมีเงินเหลือในบัญชีเนี่ยแล้วผมก็ยื่นไปผมก็มั่นใจว่าผมเงินหมุนเยอะผมก็น่าจะน่าจะผ่านเขาบอกว่าเงินคงเหลือมันไม่พอเงินคงเหลือไม่พอแล้วผมก็เลยตกใจว่าเอ้ยนี่มันหมุนเยอะมากเลยนะเดือนนึงเข้าเข้าออกออกเยอะมากเลยเขาบอกเงินเหลือไม่พอ สุดท้ายนะครับผมเลยต้องไปยืมตังค์คนมาเข้าบัญชีประมาณวันหนึ่งแล้วคืนเข้าไปเพราะว่าเขาดูเงินสุดท้ายที่เหลืออยู่ในบัญชีวันนั้นทําให้ผมตระหนักจริงว่าผมผมไม่ได้มีมีตังค์เยอะผมมีเงินหมุนเยอะแต่ผมไม่ได้มีเงินเยอะมันก็ทําให้ผมเริ่มประเมินตัวเองอย่างสมควรว่าเออจริงนะขนาดเงินเงินแบบทําบีซ่าแค่นี้นะแบบมันมันยังเหลือซัมเมชันในในบัญชีไม่พอแล้วมันมันหมุน,มนเราเราไม่ได้อยู่ในในเขาเรียกว่า คณะอันนะเราอยู่ในเรายังอยู่ในดินแดนธุรกันดารอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับมันทำให้เราเริ่มเริ่มตระหนักเราเริ่มถ่อมใจมากขึ้นนะครับสิ่งที่สําคัญมากๆเลยนะครับในการที่ท่านจะรับพระคุณมากขึ้นพระคุณเป็นยังไงรู้ไหมครับพระคุณหลายครั้งนี้นะครับแค่ท่านนึกอยากได้อะไรนะครับพระเจ้าส่งมาให้เลยนะครับมันเป็นความโปรดปรานบนชีวิตของท่านจริงๆหนึ่งซาเมอลที่สิบห้ากัสิบเจ็ดซาเซาอูลเคยมีลักษณะแบบนี้ซาอูลเรียนว่าแม้ท่านจะเป็นผู้เล็กน้อยในสายตาของท่านเอง ท่านได้รับแต่งตั้งให้เป็นประมุขของบรรดาตระกูลอิสราเอลบัคกัมภีบอกว่าซาอูลรู้สึกว่าเขาเป็นคนเล็กน้อยในสายตาของเขาเองนะครับผมผมเองนี่นะครับผมตระหนักเสมอเลยว่าผมผมทบทวนตัวเองตลอดผมชอบไปดูคลิปออของโบสนะครับรีวาวเนี่ยผมดูประจําเลยนะครับบางทีดูไปก็ร้องไห้ไปแล้วผมก็ตระหนักว่าเฮ้ยผมเป็นใครผมจําได้ตอนที่ผมไปทําบาปตอนที่ผมหลงหายตอนที่ผม เดี๋ยวตั้ง20บาทนี่นะครับตอนที่มีปัญหาทางด้านการงผมจําได้ว่าผมมาจากไหนแลวผมก็ไม่เคยรู้สึกว่าตัวเองเออดีเด่นอะไรนะครับถึงแมอ้อาจารย์จบปริญญาเอกหรือเปล่าที่นั่นผมก็รู้สึกตระหนักเสมอว่าผมไม่ผมมีสิ่งมีค่าในภาชนะดินส่วนตัวผมเองเนี่ยพอตอนไม่มีพระวิญญาณชีวิตมันเละเลยนะครับผมก็เลยตะหนักว่าโอ้โอเคผมจะไม่เยอะยิ่งนะผมผมผมต้องทบทวนตัวเองตลอดไปว่าเราเป็นคนเล็กน้อยอยู่เสมอนะครับแล้วพระเจ้าจะประทานพระคุณให้เรา ผมไม่เคยมั่นใจพอคริสจตจักรโตขึ้นนะครับมีพี่น้องมาร่วมนิมิตเต็มไปหมดพี่น้องเก่งๆน่ารักน่ารัก,รกเต็มไปหมดเลยนะครับเป็นคนที่น่ารักมากๆแล้วผมก็รู้สึกว่าโอ้มันมันเป็นพระคุณพระเจ้าจริงๆแล้วบางทีบางคนจะถามว่าอาจารย์อาจารย์เป็นผู้นําคริสตจักรแล้วอาจารย์มั่นใจไหมว่ามันจะไปได้ถึงไหนหรือว่าจะนําอะไรไปได้ไหมผมผมผมมีคําตอบที่ชัดเจนแล้วผมไม่กังวลเลยเลยเพราะว่า,าผมผมก็ไม่ได้นําอะไรมากมายผมก็แค่ไม่ทําบาป นะครับแล้วก็มีอะไรให้ทําผมก็ทาไปเรื่อยๆพวกนี้ผมต้องไปจัดงานแต่งผมก็ทําให้ดีเตรียมไปเรื่อยๆผมก็ใช้ชีวิตเป็นวันๆไปเนี่ยครับแล้วผมก็ตระหนักว่าถ้าพระเจ้าอยู่กับผมถ้าผมไม่ทําชั่วไม่ไปดูหนังโป๊ไม่ไปร่วมประเวณีไม่ไปทําอะไรไม่ดีนะครับพระเจ้าจะทรงโปรดช่วยเหลือผมเพราะว่าพระเจ้าทรงโปรดพระเจ้าอยู่กับผมเพราะว่าผมไม่เคยทิ้งพระองค์หรือว่าผมไม่ได้เกะกะละลานไม่ได้ทําตัวไม่ดีผมก็ไม่ต้องกังวลอะไรเพราะว่าคนที่นําหน้าผมคือพระเจ้า ผมไม่ได้นําหน้าท่านนะคนที่นําหน้าผมคือพระเจ้าไม่ต้องเก่งก็ได้แต่พระเจ้าสถิตยอยู่กับเราทุกอย่างจะประสบความสำเร็จเองพี่ผ่านมาก็ทําอะไรแปลกๆเยอะนะครับคนก็อาจจะนึกว่าโรงเรียนเบลเอลเป็นสถานปรับนิสัยเด็กอะไรเงี้ย <laughs> ตอนนี้ก็ถามว่าเข้ามาหาลัยไปแล้วนะครับหนึ่งคนแรกนะครับเรียน2ปีก็เข้ามาหาลัยไปแล้วนะครับเด็กมันพูดภาษาจีนกันชงเชงชงเชงเต็มโรงเรียนไปหมดเลยนะครับใครจะมาบอกว่ามันเป็นสถานปรับนิสัยเด็กก,ก,ก็ลูกพูดภาษาจีนได้อิงจริงขอโทษนะครับโรงเรียนอินเตอร์หลายที่ทาไม่ได้นะครับ มันมันมันมีโรคลมากเลยแล้วผมก็รู้ว่ามันไม่ได้เป็นความสามารถผมพระเจ้าทําจริงๆส่งคนเก่งๆมาผมเองยังไม่ได้ทำในโรงเรียนมากนะครับผมก็คุยการประชุมนโยบายอะไรพวกนี้นะครับมันก็เห็นความยิ่งใหญ่ที่มาจากพระเจ้าในทุกๆด้านการที่เราตระหนักเสมอว่าเราเป็นคนเล็กน้อยอยู่เสมอนี่นะครับพระเจ้าจะประทานพระคุณให้แก่ท่านนะครับ2โครินธ์บทที่12ข้อที่7นะครับเพื่อไม่ให้พระเจ้ายกตัวขึ้นจนเกินไปเนื่องพระเจ้าเห็นการสําแดงนะครับ พระเจ้าทรงบอกให้มีหนามใหญ่เกิดขึ้นในเนื้อข้าพระเจ้าหนามนั้นเป็นทูตซาตานคอยทุบตีข้าพระเจ้าไห่ข้าพเจ้ายกตัวเกินไปพระคัมภีร์ตรงนี้นะครับชัดเจนว่าไม่ใช่โรคไม่ใช่หัวล้านนะครับเปาโลมไม่ได้หัวร้านหัวล้านแต่ว่าตรงนี้ไม่ใช่เรื่องหัวล้านนะครับเป็นเรื่องของคนนะครับพระคัมภีร์บอกว่าถ้าท่านนะครับมีการสําแดงมีการที่พระเจ้าทรงประทานพระคุณแก่ท่านมากท่านจะมีปัญหาคือจะมีคนคอยมาเป็นหนามมาทิ่มท่านนะครับล่าสุดก็มีมีเรื่อยๆนะครับไม่เคยจบไม่เคยหยุดนะครับบางคน อาจจะเคยได้เห็นเทมแพมออกมาบ้างนะครับแต่ว่าจริงๆมีมานานตั้งแต่เปิดโบสถ์นะครับไม่ว่าจะเป็นหลายสารพัดเลยนะครับโจมตีเรื่องอะไรก็ตามเยนะครับคนพวกนี้เป็นหนามที่พระเจ้าอนุญาตให้ให้เขามาอยู่ในชีวิตอธิษฐาน้เขาไปเขาก็ไม่ไปนะครับเขาไม่ไปที่ชอบที่ชอบเขาก็ยังอยู่กับเราแล้วก็ทิมแทงเราตลอดเวลาเพื่อที่เราจะไม่ได้ยิงเกินไปนะครับขอบคุณพระเจ้านะครับแล้วสุดท้ายนะครับผมอยากบอกว่าความถ่อมใจนะครับหรือว่าการยอมเชื่อฟังเนี่ยเป็นหนทางเดียว ในการที่จะถูกรับการยกชูชีตพี่ต้องฟังดีนะท่านยกชูตัวท่านเองเนี่ยยังไงก็ไม่เวิร์กนะครับแต่ถ้าท่านถ่อมใจเนี่ยพระเจ้าจะยกชีวิตท่านขึ้นแล้วฟังดีนะครับจะไม่มีใครเอาท่านลงได้เลยนะครับมันจะน่าหมั่นไส้ที่สุดในบริษัทนะครับมันมันมันน่าหมั่นไส้ไอ้นี่เป็นใครวะ มันมันมันน่าหมั่นไส้จริงๆนะครับแต่เขาไม่เข้าใจหรอกว่าจริงๆเนี่ยมันมีพระคุณของพระเจ้าอยู่บนชีวิตนะครับดอสันทรอตแมนนะครับผู้ก่อตั้งองค์กรชื่อนาวิเกเตอร์นะครับได้ไปเยี่ยมเยียนไต้หวันในที่ทริปต่างประเทศของเขานะครับเขาก็ได้ไปเดินป่าก,กับศิยพิบาลชาวไต้หวันนะครับไปอยู่หมู่บ้านที่เป็นบูเขาเพื่อไปเยี่ยมคนนี่นะครับระหว่างทางเนี่ยเส้นทางเนี่ยรองเท้าวพวกเขาก็ติดโคลนเยอะมากเลยนะครับหลังจากนั้นก็มีคนถามว่าองค์กรนาวิเกชัอนี่ใหญ่มากนะครับ มีคนถามเิยษฐพิบาลไต้หวันคนนี้ว่าคุณจําอะไรเกี่ยวกับดอรสันทรอยแมนได้บ้างไหมในระหว่างที่เขาไปเจอคุณเนี่ยเขาพูดออกมาทันทีเลยวบอกว่าเขาทําความสะอาดรองเท้าให้ผมพี่น้องผู้ชายคนนี้นะครับเป็นผู้รับใช้พระเจ้าแล้วเขาเป็นคนมีชื่อเสียงขึ้นมาพี่น้องเพราะว่าเขาถ่อมใจพี่น้องจําไว้นะครับหลายคนที่เขามีชื่อเสียงขึ้นมาเขาเป็นคนที่เจริญรุ่งเรืองขึ้นมาพี่น้องหลายครั้งนะลึกๆในชีวิตของเขานะเขาเป็นคนที่ถ่อมใจมากกว่าใครทั้งปวงพี่น้องเอเม่มไหมครับเข,เ,ขเขาถ่อมใจดอรสันทรอยแมน เช็ดรองเท้าให้กับศรษยีพิบาลไต้หวันเป็นสิ่งที่เขาจดจําได้มากที่สุดนะครับถ้าท่านเป็นคนถ่อมใจลงฟังดีนะครับถ่อมใจเท่ากับเชื่อฟังถ่อมใจไม่ใช่บุคลิกของการดูน,บนอบน้อมดูเหมือนสุภาพดูเหมือนกับค่าครับไม่ใช่นะครับการถ่อมใจคือการเชื่อฟังนึกเข้าใจไหมครับการถ่อมใจคือการเชื่อฟังไม่ใช่บุคลิกของความดูอ่อนน้อมเท่านั้นผมคุยกับศรษยีพิบาลท่านหนึ่งนะครับในประเทศเขาบอกว่า โอ้อาจารย์ชัดมากเลยในโบสถ์เนะี่ยมีคนสองประเภทประเภทแรกมาด้วยใจหิวกระหายแบบเซเยสทำทุกอย่างช่วยทุกอย่างคนพวกนี้จเจริญเอาจเจริญเอาพุ่งพุ่งเลยนะอาจารย์แล้วมีคนอีกกลุ่มหนึ่งนะโอ้ตาใสาย,ยืนตรงเลยคือตาเนี่ยใสใสไ,ได้โบสถ์แต่ยืนตรงไม่อยอมทาตามบางเรื่องนะครับก็ยังฟังคําสอนหลายที่ทําอะไรบางอย่างที่สยพิบาเขาแนะนำแต่เขาก็อาจจะลึกๆเขาอาจจะไม่ได้ตั้งใจทาหมายว่ามันก็มีพระคุณต่างกันมากๆอีกคนนึงไปไกลแล้วนะครับเงินเดือนไปออกรถใหม่ไปแล้ว บางคนก็ยังมีปัญหาอยู่ทางนั้นการเงินนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญมากๆนะครับคือการถ่อมใจเท่ากับเชื่อฟังง่ายๆพี่น้องฟังดีนะการเชื่อฟังในสิ่งเล็กน้อยฟังดีใครๆก็ทําได้ง่าย,ายๆเนะช่นนะครับพระบีบอกว่าจงให้จากสิ่งที่ท่านมีพี่น้องถ้าท่านมีเนะี่ยท่านให้ได้จริงไหมท่านมีพันหนึ่งท่านให้ไดนะ้ห้าร้อยได้แน่นอนรับประกันว่าให้ได้เพราะฉะนั้นการให้ห้าร้อยไม่ได้เกินกําลังท่านหรือบางเรื่องที่เป็นเรื่องเล็กน้อยนะครับเช่นวันนี้อยู่ดีพระเจ้าบอกว่าโอเคมีงานพันธกิจที่ ครสวรรค์นนะไปเถอะพระเจ้าสั่งตอนเช้าบอกไปพี่น้องถ้าท่านมีรถนะแล้วท่านก็ยังมีตังพอจะไปนะพี่น้องบอกว่าท่านทําได้แล้วมันก็เป็นเรื่องเล็กน้อยด้วยพน้องฟังดีนะครับการไม่เชื่อฟังในเรื่องเล็กน้อยมันสะท้อนข้างในว่าท่านท่านไม่เต็มใจเชื่อฟังเพราะว่าสมมุติผมบอกว่าให้ไปสมัครเป็นผู้ว่ากทามบางคนอาจจะปฏิเสธได้เพราะมันยาก่ต้องไปทำนู่นนี่นั่นเต็มไปหมดม,มันทำไม่ได้อะแต่ถ้าบอกในเรื่องเล็กน้อยที่พระเจ้าสั่งท่านนะครับมันเป็นตัวสะท้อนจิตใจข้างในว่าท่านเชื่อฟังพระองค์หรือเปล่า พี่น้องฟังดีนะครับแต่ครัพระเจ้าไม่ได้อวยพร,รเป็นเหตุเป็นผลกับสิ่งที่ท่านทำนะแต่พระเจ้าอวยพรเพราะว่าท่านเชื่อฟังในเรื่องที่มันดูเหมือนกับเล็กน้อยแล้วพระเจ้าเลยอวยพระพรท่านอย่างมากมายพี่น้องว่าดีไหมฮะคนที่ถ่อมใจแล้วหนึ่งเปโตรบทที่ห้าข้อทีอ่ห้าเขาที่เจ็ดนะครับพวกท่านที่อ่อนอาวุโสจงยอมเชื่อฟังผู้อาวุโสท่านจงสวมความถ่อมใจในการปฏิบัติต,ต่อกันพระเจ้าต่อสู้คนที่ยิงจองหองแต่ประทานพระคุณแก่คนถ่อมใจนะครับเพราะฉะนั้น ท่านจงถ่อมตัวลงภายใต้พระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระเจ้าเพื่อพระองค์จะทรงยกท่านเมื่อถึงเวลาอันสมควรและกังวลทุกอย่างความกังวลทุกอย่างของพวกท่านไว้กับพระองค์เพราะพระองค์ท,ทรงห่วงใยท่านทั้งหลายพี่น้องความถ่อมใจจะทําให้ท่านถูกยกขึ้นม้องฟังไว้ถ้าท่านตัดสินใจเฉือนตัดสินใจเฉือนนะครับท่านจําไว้ว่าเฉือนสิ่งที่มันมันมันนั่นออกไปนะครับมันเป็นโมเมนต์ที่ท่านจะได้ถูกลบการยกขึ้นแต่ผมดึงน้ำใจจากประสบการณ์นะครับมันไม่ใช่แค่เรื่องเดียวมันยาวนานมากพอระดับหนึ่ง แล้วพระเจ้าถึงจะยกท่านขึ้นไม่ได้แบบอยู่ดีแต่จริงจครั้งนี้แล้วมันจะยกเลยแต่ครั้งพระเจ้าทดสอบท่านถึงระดับหนึ่งจนพระเจ้ามั่นใจว่าท่านไม่มีดีเฟกต์แน่ๆน,นะครับแล้วชีวิตท่านก็ถูกยกขึ้นนะครับอเชื่อฟังเท่ากับถ่อมใจนะครับอืการเชื่อฟังเชื่อมโยงโดยตรงกับการถ่อมใจนะครับผมแบากหน็นจุดนใจสั้นๆวันนี้นะครับในบางโมเมนต์ที่จำเป็นต้องเฉือนจำเป็นต้องเจือนนะครับจำเป็นต้องตัดอาจจะทําให้ท่านมีบาดแผลนิดนึงว่าอ,อีกเดือนข้างหน้าจะเอาเงินที่ไหนจ่ายนี่นะครับ พี่น้องผมหนุนำใจท่านว่าถ้ามั่นใจว่าเป็นเสียงของพระวิญญาณบริสุทธ์นะครับการตัดสินใจถ่อมใจลงพระเจ้าจะทรงโปรดช่วยเหลือท่านจริงๆนะครับ